ฟ้าสีเขียวมันก็ค่อยแตกตัวแล้วก็กลืนเข้าหากันนะครับค่อยเกลี่ยไปเรื่อยๆค่อยก็จุ่มน้ำแล้วเกลี่ยไปเรื่อยๆถ้าสวัสดีครับวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาวาดภาพเป็นสีไม้ระบายน้ำนะครับหลังจากวาดเสร็จแล้วเราก็จะลงด้วยน้ำภาพก็จะมีความพริ้วนะครับเหมือนกับสีน้ำเลยนะครับเริ่มต้นก็จะใช้สีที่เป็นสีกลางๆนะครับก็คือใช้สีฟ้ามาลงเป็นขอบเขตต้นไม้ระยะไกลระยะกลางแล้วก็ระยะหน้านะครับก็ลงเป็นกิ่งไม้แบบคร่าวๆก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้สีเดิมนะครับลงเป็นพุ่มไม้ที่อยู่ไกลๆเขาค่อยๆเขี่ยสีไปเรื่อยๆนะครับเป็นพุ่มไม้แตะๆเป็นบางจุดแล้วก็เขี่ยไปเรื่อยๆให้มีบางส่วนที่เป็นสีขาวบางส่วนที่เป็นสีฟ้านะครับก็เขี่ยภาพรวมไปทั้งภาพเลยนะครับวาดรายละเอียดทุกอย่างด้วยสีกลางที่เป็นสีเดียวๆก่อนนะครับอย่างนั้นก็ใช้สีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินที่มันเข้มขึ้นมาจากสีฟ้านิดนึงลงสีเงาของพุ่มไม้ที่อยู่ไกลๆจะเน้นลงเฉพาะด้านล่างแล้วก็บางส่วนที่ขึ้นไปพุ่มด้านบนนะครับปกติแล้วพุ่มไม้เนี่ยถ้าเป็นด้านล่างเนี่ยมันจะมีความหนาทึบกว่าเราเลยใส่สีที่เข้มกว่าซึ่งเป็นสีของเงานั่นเองนะครับค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราลงสีเสร็จแล้วเนี่ยเราลงน้ำสีมันก็จะประสานงานเข้าหากันเลยนะครับเขี่ยไปเรื่อยๆตรงที่เรากำหนดเงาของพุ่มไม้ในภาพนะครับต่อจากนั้นก็จะใช้สีเขียวซึ่งจะเป็นพุ่มไม้บางส่วนที่เห็นเป็นสีเขียวแต่ว่าในภาพนี้ก็จะเน้นเป็นสีม่วงนะครับสีม่วงสีชมพูแต่ก็เอาสีเขียวเนี่ยมาแซมใส่สีเขียวอ่อนนิดนึงนะครับเขี่ยไปเรื่อยๆนะครับรวมทั้งพื้นด้านหน้าด้วยก็เขี่ยไปนะครับต่อมาก็จะใช้สีเหลืองลงไปตามส่วนที่เราต้องการให้มันเห็นเป็นแสงมีความจ้านะครับก็ลงสีเหลืองเกลี่ยไปส่วนพุ่มไม้ระยะกลางและระยะหน้าเราก็จะลงเป็นสีม่วงแต่ว่าสีที่เป็นส่วนแสงของสีม่วงเนี่ยก็คือจะให้เป็นสีชมพูอ่อนก่อนนะครับตรงรอบๆตรงริ้วๆเนี่ยเราก็จะใช้สีชมพูมาเกลี่ยเป็นพุ่มไม้ที่อยู่ในระยะกลางๆแล้วก็ระยะหน้าด้วยนะครับก็เขี่ยสีไปเรื่อยๆถ้าเป็นอยากไปมาเมื่อสีชมพูเราเกลี่ยไปทั่วๆแล้วเราก็จะใช้สีม่วงที่เป็นเฉดที่อ่อนสุดมาเกลี่ยอีกทีหนึ่งเพื่อให้เกิดเป็นเงาที่อยู่ลึกลงไปนิดหนึ่งนะครับ
ก็ใช้สีม่วงที่อ่อนเขี่ยไปเรื่อยๆต่อจากนั้นนะครับเราก็จะใช้สีม่วงที่เข้มขึ้นมาอีกนิดนึงอีกเฉดหนึ่งนะครับเราเขี่ยตรงที่มันต้องการให้มันเป็นเงาเขี่ยเป็นเงาไปนะครับต่อมาก็เอาสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีเงาสุดนะครับเอาขึกของในภาพก็มาหยัดมาเกลี่ยตรงที่เป็นส่วนลึกของพุ่มไม้โดยเฉพาะระยะในโดยเฉพาะในส่วนที่อยู่ใกล้ๆต้นไม้นะครับซึ่งเป็นพุ่มที่ลึกที่สุดส่วนไกลจากต้นไม้เนี่ยมันก็จะค่อยๆอ่อนลงไปเราก็จะไม่ใส่ในส่วนของเงาที่เข้มนะครับเขี่ยตามพุ่มด้านล่างตรงเงาของมันนะครับนี่เป็นเงาของพุ่มไม้ต้นไม้ระยะหน้าสุดก็จะลงสีม่วงที่เข้มต่อไปต้นไม้ระยะหน้านะครับก็จะใช้สีน้ำตาลเป็นสีที่อ่อนที่สุดลงมาเกลี่ยๆก่อนเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยสีดำนะครับซึ่งเป็นเงาของต้นไม้ที่ทำให้ต้นไม้มีความชัดเจนมากเราจะวาดอะไรก็ตามนะครับให้มันมีความเป็นสมบูรณ์มีความสวยงามมีความชัดเจนเนี่ยเราจะต้องมีในส่วนของแสงและเงาเงานี่แหละจะทำให้ภาพเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นตอนนี้ต้นไม้ที่อยู่ระยะกลางนะครับเราก็จะใส่เงาของมันเป็นสีดำจะเห็นได้ว่าเมื่อใส่สีดำลงไปเนี่ยภาพก็จะมีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นครับเราค่อยใส่ไปเรื่อยๆเป็นต้นไม้เป็นกิ่งไม้นะครับพอใส่สีดำแล้วนะครับภาพก็จะมีความเด่นนะครับเห็นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่ครับเมื่อใส่สีดำแล้วนะครับต้นไม้ก็เห็นชัดมากขึ้นก็จะเอามาเกลี่ยตรงที่เป็นเงาตรงที่ให้มีความเด่นชัดนะครับเมื่อเราลงสีพอใจแล้วนะครับก็เอาน้ำมาแล้วก็เอาผู้คันมาจุ่มน้ำแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยสีโดยจะเลือกเกลี่ยตรงที่เป็นสีอ่อนของภาพก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเกลี่ยที่เป็นสีเข้มเนี่ยสีเข้มมันก็จะมากรบรอยที่เป็นสีอ่อนดังนั้นเราจะไปเกลี่ยสีอ่อนก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่เข้ามาเรื่อยๆตรงที่เป็นสีเข้มๆสีไม้ระบายน้ำนี้นะครับเมื่อมันโดนน้ำแล้วเนี่ยสีมันก็จะประสานเข้าหากันคล้ายๆออกคล้ายๆกับสีน้ำนะครับแต่ว่ามันมีความสะดวกกว่าสีน้ำก็ตรงที่มันเป็นดินสอก็สามารถหยิบขึ้นมาวาดตอนไหนก็ได้มีความสะดวกนะครับเห็นไหมครับสีที่เราลงไปตะกี้เป็นสีฟ้าสีเขียวมันก็ค่อยแตกตัวแล้วก็กลืนเข้าหากันนะครับค่อยเกลี่ยไปเรื่อยๆค่อยๆจุ่มน้ำแล้วเกลี่ยไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าเราลงเอาผู้กันจุ่มน้ำแล้วมันมีสีเข้มติดมาเนี่ยเราก็สามารถเช็ดด้วยสายทิชชู่ที่เตรียมไว้ได้นะครับค่อยๆจุ่มน้ำแล้วก็เกลี่ยไปเรื่อยๆทั้งภาพเลยแต่เห็นได้ว่าเมื่อสีโดนน้ำเนี่ยมันมีความสดใสมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตรงไหนที่ต้องการเพิ่มเติมเราก็สามารถใช้สีที่ติดที่ผู้กันเนี่ยไปตวัดเพิ่มเติมได้
เมื่อเราพอใจแล้วนะครับเราก็ลอกเทปที่ติดกันขอบไว้มาเสร็จแล้วก็จะได้เป็นอย่างนี้ครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ